บอกว่าล่าสุดแม่นี่นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแมททีรณีเลิกสงกรานซ้ำยังป่วยโรคหน้าสงสารเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อนางเอกสาวหน้าเหวี่ยงอย่างแมททีรณีได้ประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนะนรงค์เพราะปัญหาสะสม หลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาซึ่งหลังเลิกราแม่นี่ก็โพสต์ให้กำลังใจลูกสาวแมทพีรณีทันทีและในเวลาต่อมาเตาทีวีพูได้ออกมาพูดถึงแมทตีรณีในรายการบิ๊กแบ c h ช n แนลโดยบอกว่าอย่าซ้ำเติมเธอเลยอีกทั้งเธอนั้นยังป่วยเป็นโรคที่ต้องรักษา โดยกล่าวว่าสงสารน้องค่ะบางคนก็ไปซ้ำเติมนะคะอย่างที่รู้รายละเอียดมาก็ไม่ซ้ำเติมนะคะสงสารน้องการเลิกกันครั้งนี้น้องแมทอาจจะไม่ได้ดูซึมเศร้าอะไรมากมายดูสนุกสนานแต่จริงๆน้องเขาก็มีความทุกน้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสงสารเขาก็เจ็บปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดเขาเสียใจ ผู้หญิงแรงๆเวลามันเสียใจก็จะอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเห็นว่าไม่สบายด้วยแมทอ่ะไม่สบายด้วยนะคะป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งที่น่าสงสารมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งน้องป่วยน้องต้องรักษาโรคนี้ก่อนมันเป็นโรคที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้มาให้กำลังใจเธอคะ่ะเธอเป็นคนน่าสงสารและล่าสุดแม่นี่ นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแมททีรณีเลิกสงกรานซ้ำยังป่วยโรคหน้าสงสารโดยแม่นี่ได้โพสต์คลิปลูกสาวที่กำลังยิ้มอย่างสดใสขณะเที่ยวที่ต่างประเทศท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย